ขอต้อนรับสู่รายการเดียวชาแนลนะคะตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวนอกสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านเราตามหาดูคลิปหาหนูก็จะพูดน้อยนะคะตามไกลมากข้ามน้ำข้ามเรือข้ามทะเลเดี๋ยวเราไม่ได้ข้ามทะเลนะแม่อ๋อข้ามน้ำอันหอมหวนมากค่ะวันนี้เราก็เลยไม่ข้ามน้ำมาแล้วไม่นั่งเรือเดี๋ยววันนี้เราตามล่ากันไม่รู้ว่าเราจะได้เจอลูกคีบหรือเปล่าแล้วป้าเนาะไม่เจอเราเราจะได้เล่นหรือเปล่านั่นแหละค่ะเรามาดูกันนะคะไปโอกาสเจอจริง 100% ป้าคิดว่ามีสายลูกคีบโอกาสเจอคือ 100% ค่ะแต่โอกาสได้เล่นเนี่ยไม่รู้ค่ะแต่ป้าคิดว่าได้ 100% โอกาสได้เล่นเหรอคะน่าจะต่ำกว่า 20% นะคะโอ้ 10% เหรออาจจะมีแค่5 5 0.5 เหรอ 5% นะคะที่จะได้เล่นเอาค่ะเป็นไงคะลูกสาวเขาทำอันนี้ก่อนค่ะเราคีบก็ต้องกินก่อนให้หนูก็กินเสร็จแล้วด้วยอันนี้เป็นร้านที่เราเคยกินตั้งแต่เด็กเลยร้านโปรดของพวกเราร้านหมีเออฮะ A&W อ่ะร้าน A&W นะคะหนูชอบเมนูอะไรที่นี่คะโอ้อะไรก็ได้มีลูกสาวชอบกินลูกเบียร์ไม่ได้กินเบียร์นะคะคือกินเป็นเขาเรียกอะไรปะลูดเบียร์ลูดเบียร์กินแล้วไม่เมาค่ะกินกับไก่ทอดแล้วก็วัฟเฟิลไอติมไก่ทอดสุดหรูว่าทุกเมนูของร้านใช่แล้วของโปรดของครอบครัวรู้ว่าวันนี้เราต้องทำทุกทีที่เจอได้รอนานแต่ถ้าเจอแล้วไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่าเนี่ยยิ่งเป็นอีกเรื่องนึงเราว่ายิ่งกว่างมเข็มเลยนะป้าใช่เหมือนที่ลูกเคยพูดไงมันตามหาของหายอ่ะคุณย่ากล่าวไว้นะคะอ้าวนั่นคือคำคำพูดโตถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูคำพูดโตโอเคเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่กับน้องนะคะพาดจากฝั่งโน้นนะคะเราก็เลยมาฝั่งดูว่าที่เคยมีสมัยก่อนยังมีให้เราคีบอยู่ไหมค่ะมาลุ้นกันนะคะที่นี่คิดว่าจะมีไหมลูกไม่แน่100%ต้องมีมีไหมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามีแสดงว่าตู้ยังอยู่อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเปิด50%หายากยิ่งกว่าอะไรอีกอ่ะนั่นน่ะสิอย่าท้อนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะเดี๋ยวแม่เช็คให้นะคะป่ะน้องแอมเดินด้วยขอพักพักเหนื่อยหาตู้คีบดูของเล่นก่อนเปียเยอะแยะเลยฟันโกฟันโกดหนูมีไหมลูกฟันโกดมีป๊อปอ่ะหนูว่าหนูเจอตู้คีบแล้วจริงเหรอคะต่อเล่นโอ้โหว่าก็มันมีไหมสมัยก่อนมีหนูยังเคยมาคีบเลยตู้ตักก็มีเอ๊ะมีเปล่าวะตู้ตักแต่ตู้คีบมีหนูเคยคีบที่นี่ได้ตัวหนึ่งเอ๊ะสองตัวทำไมบ้านหนูลืมหนูเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นแล้วอันไหนนำไปนำไปอ้าวมีจริงด้วยตกลงว่ามีใช่ไหมพี่หันหลังอยู่มองไม่เห็นมีค่ะมีแต่จะได้เล่นหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่น่าเชื่อมีอยู่ที่สยามพารากอนจริงด้วยอ่ะนู่นเต็มเลยเจอแล้วเนื่องจากร้านที่หนูไปคีบนะคะเขาไม่ให้ถ่ายภาพหนูก็เลยไม่ได้เก็บภาพตอนที่หนูคีบตุ๊กตานะคะก็เลยไม่มีภาพให้ดูนะคะตอนหนูคีบซึ่งหนูคิดว่าเดี๋ยวหนูจะบอกรายละเอียดว่าตู้คีบแบบไหนที่ไม่ได้เป็นการพนันและเป็นการพนันตู้คีบตุ๊กตาที่ไม่เป็นการพนัน 1. สินค้าอยู่ในตู้มีราคาเท่ากันหมดและแสดงราคาสินค้าชัดเจน 2. ไม่มีเวลากำหนด 3. ทุกคนจะได้รับสินค้าเมื่อหยอดเหรียญชำระสินค้าครบถ้วนตู้คีบที่เข้าขายการพนัน 1. เงินที่หยอดมีมูลค่าน้อยกว่ารางวัล 2. มีการแพ้ชนะระหว่างผู้เล่นกับเครื่อง 3.มิใช่เล่นเพื่อความสนุกสนานและเพลิดเพลินเท่านั้นเอาล่ะนะคะหนูก็สามารถคีบได้นะคะ2ตัวค่ะแล้วทำไมไม่มีภาพล่ะคะเพราะห้ามถ่ายเพราะห้ามถ่ายนะคะใช่เพิ่งเห็นเพื่อนหนูก็จะบอกว่าที่นี่จะเปิดค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะเหมือนกับว่ามันมีรอบของมันค่ะไม่ค่ะเขาทำเป็นตู้จำหน่ายเออแล้วเหมือนมันเป็นตู้จำหน่ายใช่ไหมคะค่ะก็อย่างเช่น100บาทก็ถ้าจะเอารอบโชว์เลย100อันไหนอันนี้100ถ้าเกิดไหนเอ่ยไหนนะขอดูหน่อยโชว์ดีๆโชว์ดีๆสูงๆหน่อยมองไม่เห็นค่ะนี่นะอันนี้
อันนี้ตัวนี้ตู้ตั้งไว้เท่าไหร่100ตู้ก็เลยใส่เป็น100ก็ได้แน่นอนค่ะเหมือนกับเป็นโลกแต่ใส่ทีละเหรียญไม่ใช่ใส่ทีเดียว10เหรียญใช่แล้วถ้าใส่ไม่ถึง50ใส่ฮะถ้าใส่ไม่ถึง5เหรียญแล้วได้เลยนี่เค้าเรียกว่าอะไรอ๋อใส่ไม่ถึง100ใส่ไม่ถึงราคาอ่ะน้องแอมว่ามามันก็ได้มันก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวนี้หนูหนีรอบได้เพราะว่าอยู่ที่ป้ายก็คือคีบได้ต่ำกว่าราคาที่เขากำหนดใช่แต่พอได้ปุ๊บต่ำกว่าที่เขากำหนดเขาก็จะรีเซ็ตใช่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแม่ยืนดูอยู่แม่คือแม่ยืนดูอยู่บางคนเขาไปหยอดก่อนหน้าน้องอย่างนี้ใช่ไหมป้าอ่าฮะ5เหรียญซึ่งเป็น50บาทแล้วน้องก็เข้าไปจังหวะรอบพอดีไม่ลูกเล่นตั้งแต่ศูนย์เลยโอ้สุดยอดใช่เก่งมากนะคะวันนี้ถูกต้องค่ะภารกิจสำเร็จไหมคะวันนี้หาตู้ขีดแม่แต่ต้องดูที่อื่นดิค่ะมีที่ไหนอีกคะคือพันทิปปิดนะคะเซนวันเทลแลนด์ปิดนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรดีป้าอันนี้คือที่สุดท้ายที่เราจะไปราคาที่จะมาในราคาถ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ปิดเลยไหมไม่โม้อีกหน่อยนะคะโม้เหรอความพยายามไหมวันนี้งั้นเราไปลองดูไหมถูกเจอตู้ทิ้งวันนี้ให้ชื่อคลิปว่าอะไรดีตามล่าหาตู้ขีดแล้วก็ได้เนาะก็ยังไงดีอะว่าเดี๋ยวคราวหน้าเจอร้านที่สามารถถ่ายได้แล้วปรับอัพระบบให้ถูกต้องตามกฎหมายเนาะเราจะถ่ายมาให้ดูเนาะโอเคอย่าลืมกดเลยค่ะไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแชร์ผมแอปเชียร์เลยนะคะค่ะไปแล้วล่ะค่ะ